สวัสดีครับผมเคยครับและในคลิปนี้นะครับก็พิเศษมากๆเพราะว่าผมจะนำกล้องแอคชั่นแคมทั้ง3แบรนด์ดังในตลาดมาทดสอบเปรียบเทียบการใช้งานอย่างละเอียดว่าแบรนด์ไหนคุ้มค่าน่าใช้และตอบโจทย์การทำงานของเรามากที่สุดสำหรับใครที่ต้องการดูรีวิวเต็มของกล้อง DJI Osmo Action 4กับ Insta 360S Pro ก็สามารถกดเข้าไปดูที่ลิงก์ขวาบนตรงนี้ได้เลยส่วนตัว GoPro Hero 12 Black เนี่ยผมยังไม่มีเวลาทำรีวิวเต็มๆเลยแต่ว่าทุกคนก็สามารถดูคลิปนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจได้เลยนะครับและต้องบอกก่อนนะครับว่าในคลิปนี้ผมไม่ได้รับการสนับสนุนจากแบรนด์ไหนให้มาพูดเรื่องที่ชอบไม่ชอบหรือมาพูดจุดดีจุดเด่นของกล้องแต่ละแบรนด์ทุกอย่างที่ผมพูดก็จะมาจากประสบการณ์การใช้งานซึ่งจะเป็นความคิดเห็นจากผมคนเดียวเท่านั้นและอาจจะมีการใช้งานบางอย่างที่ผมไม่ได้ทดสอบให้ดูทุกเรื่องแต่ตรงนี้นะครับก็จะยึดการใช้งานที่ผมใช้เป็นส่วนใหญ่ก็คือการถ่ายบล็อกถ่ายวิดีโอทั่วไปหรือถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับเรื่องแรกผมจะขอพูดถึงราคาแพ็กเกจความคุ้มค่ากับสิ่งที่เราได้ก่อนนะครับสำหรับตัว GoPro Hero 12 Black จะมีราคาเปิดตัวอยู่ที่ 14,900 บาทแต่ในแพ็กเกจเราจะได้อุปกรณ์เสริมแล้วก็จะมีแบตเตอรี่มาให้เพียงแค่ก้อนเดียวเท่านั้นตัวต่อไปคือ DJI Osmo Action 4จะมีให้เลือกซื้อทั้งหมด2แพ็กเกจก็คือตัว Standard Combo จะมีราคาเปิดตัวอยู่ที่ 14,000 บาทในเซตก็จะมีอุปกรณ์เสริมแล้วก็จะมีแบตเตอรี่มาให้ก้อนเดียวส่วนอีกแพ็กเกจก็จะเป็น Creator Combo จะมีราคาอยู่ที่ 16,900 บาทในเซตนี้นะครับจะมีแบตเตอรี่เพิ่มมาให้อีก2ก้อนพร้อมกับชาร์จิ่งเคสแล้วก็จะมีเป็น My Selfie Extension Rodความยาว 1.5 เมตรแถมมาให้ในแพ็กเกจเลยสุดท้ายคือตัว Insta 360S Pro ก็จะมีขายเพียงแพ็กเกจเดียวโดยจะมีราคาอยู่ที่ 16,000 บาทในเซตก็จะมีอุปกรณ์เสริมแล้วก็แบตเตอรี่มาให้เพียงก้อนเดียวเหมือนกันตอนนี้แต่ละแบรนด์ก็อาจจะมีโปรโมชั่นราคาที่ลดลงมาพอสมควรโดยทั้ง3แบรนด์นี้นะครับส่วนตัวผมว่าถ้ามองเรื่องราคาความคุ้มค่าก็ต้องเป็นตัว DJI Osmo Action 4เพราะเขายังมีตัวเลือกให้เราซื้อเป็นแพ็กเกจแบตเตอรี่ก้อนเดียวที่จะมีราคาที่ถูกที่สุดหรือตรงนี้เราจะอัปเกรดไปเป็นตัวแพ็กเกจ Creator Combo ที่จะมีแบตเตอรี่เพิ่มมาให้อีก2ก้อนโดยเราไม่ต้องไปซื้อแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์เสริมให้ยุ่งยากอะไรเลยเรียกว่าซื้อเซตเดียวจบที่สำคัญคือราคาดีมากๆด้วยส่วนอีก2แบรนด์อย่าง GoPro กับ Insta 360เราต้องไปหาซื้อแบตเตอรี่เพิ่มแยกเอาเองซึ่งแบตเตอรี่1ก้อนเนี่ยก็จะมีราคาอยู่ที่ 1,000 บาทต้นๆแล้วก็ในแพ็คเกจก็จะไม่ได้มีตัวชาร์จิ่งเคสที่เราสามารถใส่แบตเตอรี่ไว้ด้านใน3ก้อนถ้าเสียบสายชาร์จตัวเคสก็จะชาร์จแบตทีละก้อนให้เราจนกว่าจะเต็มอันนี้คือดีมากๆนะครับต่อไปเรามาดูกันที่บอดี้ของกล้องแอคชั่นแคมทั้ง3แบรนด์กันดีไซน์บอดี้ตัวกล้องก็แทบจะเหมือนกันหมดเลยจริงๆแล้วนะครับดีไซน์แบบนี้ก็จะมาจาก GoPro ที่เขาจะออกแบบกล้องแอคชั่นแคมให้มีหน้าตาเป็นแบบนี้วัสดุตัวบอดี้กล้องทุกตัวตรงกลางบอดี้กล้องก็จะใช้เป็นพลาสติกแข็งแล้วก็ที่ส่วนหน้าส่วนหลังหรือตรงมุมจะใช้เป็นวัสดุที่คล้ายๆกับยางก็น่าจะเป็นวัสดุที่ช่วยซับแรงกระแทกได้ในระดับนึงอันนี้ผมว่าวัสดุก็คล้ายๆกันหมดเรียกว่าตัวกล้องก็ถูกออกแบบให้ใช้งานได้ในสถานการณ์ที่มีความสมบุกสมบันและกล้องแอคชั่นแคมทุกตัวก็สามารถกันน้ำและดำน้ำลึกได้ด้วยโดยกล้อง DJI Osmo Action 4จะดำน้ำได้ลึกสุดที่18เมตรส่วน GoPro Hero 12 Black กับ Insta 360S Pro จะดำน้ำได้ลึกที่10เมตรแต่ถ้าเราซื้อเคสดำน้ำมาใส่ก็จะดำน้ำได้ลึกกว่าเดิมด้านบนตัวกล้องก็จะมีปุ่มกด Record และที่ด้านข้างตัวเครื่องทั้ง2ฝั่งก็จะมีเป็นช่องสำหรับใส่ Micro SD Card กับแบตเตอรี่พอร์ต USB-C แล้วก็จะมีเป็นปุ่ม Quick Switch มาให้ทุกตัวปุ่ม Quick Switch ก็คือถ้าเรากดปุ่ม Record ตัวกล้องก็จะเปิดการทำงานขึ้นมาพร้อมกับบันทึกวิดีโอให้เราแบบอัตโนมัติอย่างรวดเร็วจากที่ผมไปทดสอบกล้องที่เปิดเครื่องแล้วก็บันทึกวิดีโอได้ไวที่สุดจะเป็นตัว DJI Osmo Action 4ส่วน GoPro Hero 12 Black กับ Insta 360S Pro ก็จะมีความเร็วพอๆกันที่ตัวเลนส์การ์ดด้านหน้าของกล้อง GoPro Hero 12 Black กับ DJI Osmo Action 4ถ้าเกิดความเสียหายเราสามารถถอดเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ได้แต่สำหรับตัวกล้อง Insta 360S Pro เราจะเปลี่ยนเลนส์การ์ดไม่ได้แล้วก็ตัวเลนส์การ์ดทุกตัวจะมีการเคลือบโคตติ้งเพื่อช่วยกันน้ำมาเกาะที่หน้าเลนส์ให้ด้วยและถ้าเรานำขนาดตัวกล้องมาเทียบกันก็จะเห็นว่า DJI Osmo Action 4จะมีขนาดที่เล็กและบางที่สุดรองลงมาก็จะเป็น GoPro Hero 12 Black และขนาดใหญ่ที่สุดก็จะเป็น Insta 360S Pro ส่วนน้ำหนักบอดี้รวมกับแบตเตอรี่อันนี้ก็เพิ่มขึ้นไปตามขนาดของตัวกล้องเลยนะครับโอเคครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงจอหน้าจอหลังของกล้องแอคชั่นแคมทั้ง3รุ่นนี้สำหรับกล้องแอคชั่นแคมทั้ง3รุ่นนี้เนี่ยก็จะมีจอหลังที่เป็นจอทัชสกรีนเหมือนกันทุกตัวเลยก็ทำงานได้ดีทั้ง3ตัวนะครับแต่ว่าก็จะมีข้อแตกต่างก็คือจอหน้าของกล้องแอคชั่นแคมแต่ละตัวสำหรับตัว GoPro Hero 12 Black เนี่ยเขาก็จะมีจอหน้าที่จะสามารถแสดงผลภาพมาให้เราเหมือนกันนะครับก็จะเป็นจอที่สามารถแสดงผลได้ถึงน่าจะประมาณ60เฮิรตซ์เลยนะครับแต่ว่าจอหน้าของ GoPro Hero 12 Black เนี่ยจะไม่สามารถทำการทัชสกรีนที่จอได้เลยถ้าเราจะปรับการตั้งค่าเราต้องใช้จอด้านหลังเท่านั้นจอหน้าของตัว GoPro Hero 12 Black เนี่ยเราก็สามารถเปิดปิดได้เหมือนกันโดยเราจะปิด
จอหน้าไว้หรือว่าจะปรับให้เป็นแบบ full screen หรือว่าจะเป็นอัตราส่วนแบบ 16:9 แบบนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นจอหน้าของตัว GoPro Hero 12 Black นะครับต่อมานะครับในตัวกล้อง DJI Osmo Action 4เนี่ยที่ด้านหน้าก็จะมีจอหน้ามาให้เหมือนกันนะครับโดยตรงนี้เนี่ยเราสามารถเข้าไปตั้งค่าได้นะครับว่าจะให้จอหน้าติดอยู่ตลอดเวลาหรือว่าเราจะปรับเป็น Power Save Mode เพื่อเซฟแบตเตอรี่ของเราแบบผมตอนนี้นะครับก็คือตอนนี้เนี่ยจอหลังมันทำงานอยู่นะครับสมมติว่าถ้าเราจะใช้งานในส่วนของการเซลฟี่เนี่ยก็ให้เราแท็บที่จอหน้าทีนึงแล้วก็สไลด์หน้าจอขึ้นแบบนี้นะครับจอหลังเนี่ยมันก็จะปิดการทำงานแล้วก็จะปรับมาใช้ในส่วนของจอหน้าให้แบบอัตโนมัติแบบนี้เลยตอนนี้เนี่ยจอที่แสดงผลก็จะมีแต่จอหน้าเท่านั้นแล้วก็จุดเด่นของเขาก็คือจอหน้าเนี่ยมันจะสามารถทัชสกรีนได้เหมือนจอหลังแบบเป๊ะเลยนะครับความลื่นไหลความสมูทเนี่ยอันนี้ก็ทำได้แบบดีเหมือนจอหลังเราสามารถตั้งค่าแล้วก็สามารถดูภาพพรีวิวแบบเรียลไทม์ก็เรียกว่าทำทุกอย่างได้เหมือนเรามีจอหลังอีกตัวนึงเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของจอหน้าที่จะมีขนาดเล็กกว่าจอหลังเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกันระหว่างจอหน้าของ GoPro Hero 12 Black กับ DJI Osmo Action 4เนี่ยอันนี้ก็มีขนาดที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็เวลาที่เราจะกลับไปใช้จอหลังเนี่ยก็ให้เราแท็บที่จอหลังทีนึงแล้วก็สไลด์ขึ้นแบบนี้นะครับนี่หน้าจอหน้ามันก็จะทำการล็อกแล้วก็ปิดการใช้งานลงไปตรงนี้มันก็จะช่วยเซฟแบตเตอรี่ให้กับเราได้ดีมากๆแล้วก็ถัดมาตัวที่3นะครับก็จะเป็นตัว Insta 360 Edge Pro สำหรับจอหน้าของ Insta 360 Edge Pro เนี่ยอันนี้เขาจะเป็นจอที่จะเอาไว้แสดงการตั้งค่าตัวกล้องอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็จะบอกสถานะของตัวกล้องนะครับว่าถ่ายอยู่ที่คุณภาพเท่าไหร่อันนี้หน้าจอมันจะฟลิกเกอร์นิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมใช้ shutter speed ค่อนข้างสูงแต่ว่าจุดเด่นของตัว Insta 360 Edge Pro เนี่ยก็คือตัวจอหลังของเขาจะสามารถฟลิปขึ้นมาแบบนี้ได้ก็คือเราจะใช้ตัวจอหลังจอเดียวแล้วก็จะฟลิปไปด้านหน้าแบบนี้หรือว่าจะฟลิปกลับไปเพื่อใช้งานด้านหลังก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่ผมชอบมากๆเนี่ยก็คือเราจะสามารถปรับระดับการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอได้ทุกองศาเลยแต่ว่าถ้าเป็นจอหลังแบบนี้เนี่ยถ้าเราจะถ่ายวิดีโอในมุมมองที่แบบต่ำมากๆเนี่ยจะสังเกตว่าถ้าเรามองภาพลงไปเนี่ยเราจะมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าตัว Insta 360 Edge Pro เนี่ยเราจะมองเห็นได้ค่อนข้างชัดกว่าแล้วก็ถ้าเราจะใช้งานในส่วนของการเซลฟี่เนี่ยเราก็จะได้ภาพที่แบบเต็มตามากๆแต่ว่าพอตัวจอมันเป็นจอฟลิปแบบนี้แล้วเนี่ยการใช้งานมันอาจจะมีข้อจำกัดเล็กน้อยนะครับก็คือเราต้องระวังการใช้งานให้มากขึ้นเพราะว่าถ้าเราฟลิปจอขึ้นมาเนี่ยตัวจอมันก็อาจจะเสียหายได้การลุยหรือว่าการใช้งานแบบสมบุกสมบันเนี่ยมันก็อาจจะใช้ได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่แต่ว่าก็กลับกันนะครับถ้าเราใช้ตัว DJI Osmo Action 4เนี่ยเราก็จะฟลิปจอง่ายๆโดยการสลับภาพนะครับนี่แล้วก็ไม่ต้องคอยระวังเหมือนตัว Insta 360 Edge Pro แล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับก็คือพอเราใช้จอฟลิปแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ที่เราจำเป็นต้องมีสเปซให้กับจอหลังตัวนี้ด้วยแต่ว่าถ้าใช้เป็นตัว DJI Osmo Action 4เนี่ยเราก็ไม่ต้องมีสเปซตรงนี้นะครับถ้าเราสามารถเอาไปใส่ไว้ในพื้นที่เล็กๆแล้วก็ใช้งานได้คล่องตัวมากกว่าอันนี้สำหรับผมนะครับส่วนตัวผมมองว่าตัว GoPro Hero 12 Black เนี่ยก็จะมีจุดเด่นสำหรับจอหน้าน้อยที่สุดแล้วก็รองลงมาเนี่ยก็จะเป็น2ตัวนี้นะครับซึ่งระหว่าง DJI Osmo Action 4กับ Insta 360 Edge Pro เนี่ยอันนี้เราก็สามารถเลือกใช้งานตามความชอบของเราได้เลยอันนี้ผมว่าก็ดีกับการใช้งานคนละรูปแบบกันถ้าใครที่ชอบแบบเต็มตามองเห็นตัวจอแบบชัดๆเนี่ยเราก็เลือกใช้เป็นตัว Insta 360 Edge Pro ได้เลยแต่ว่าพอเราใช้จอฟลิปแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าเราเผลอไปมองจอเนี่ยตาของเรามันจะเขาเรียกว่ามันจะหลุดออกจากตัวเลนส์ได้ง่ายกว่าจอเล็กแบบนี้นะครับเพราะว่าเราจะสลับตาไปใกล้ๆแค่นี้นะครับแต่ว่าตัวจอใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยเราจะมองแบบขึ้นไปมากกว่าจอที่มีขนาดเล็กแบบนี้ยังไงก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับสำหรับ MyView In ก็จะมีมาให้ทั้งหมด3จุดเหมือนกันทุกตัวและตรงนี้นะครับเราสามารถเข้าไปปรับรูปแบบการรับเสียงของตัวไมค์ได้ด้วยเดี๋ยวผมจะให้ไปฟังการทดสอบของตัว MyView In ของกล้องแต่ละตัวนะครับว่าเนื้อเสียงมันจะมีคุณภาพเป็นยังไงอันนี้ผมก็ตั้งค่าไมค์เป็น Win Reduction กรองเสียงลมทุกตัวยังไงก็ลองไปฟังกันดูนะครับโอเคผมสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็กำลังลองเทสเสียงจากไมค์ทุกตัวอยู่นะครับตอนนี้อันนี้ก็จะเป็น GoPro Hero 12 Black DJI Osmo Action 4แล้วก็จะเป็น Insta 360 Edge Pro นะครับอันนี้ก็ใช้แบบเซตอัพที่ผมใช้ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นเซตอัพที่ถือเดินบล็อกแล้วก็ใช้เป็นไม้เซลฟี่ของตัว Ulanzi นะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงแอมเบียนต์โดยรอบนะครับยังไงก็ลองฟังกันดูนะครับว่าเสียงที่ได้จากไมค์ Bivin ของเขาเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็เปิดเป็นตัว Win Noise Reduction
ทุกตัวเลยแล้วก็ตอนนี้นะครับผมก็ถ่ายอยู่ที่คุณภาพ 4K 60 เฟรมแล้วก็ใช้เป็นเลนส์ลิเนียร์หมดเลยก็ถ้าถามถึงความกว้างของเลนส์แต่ละตัวนะครับตอนนี้รู้สึกว่าตัว DJI Osmo Action 4กับ Insta 360 S Pro เนี่ยก็จะกว้างกว่านะครับพอใช้เลนส์ D-Warp นะแต่ว่าพอเป็นตัว GoPro Hero 12 Hero 12 Black เนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่ามีความไม่กว้างเท่าอันนี้ก็ไม่รู้ว่าทำไมนะครับสำหรับไมค์บิวอินของกล้องแต่ละตัวก็จะมีเนื้อเสียงที่แตกต่างกันพอสมควรแต่ส่วนตัวผมชอบเนื้อเสียงไมค์บิวอินของกล้อง DJI Osmo Action 4ที่สุดเพราะผมรู้สึกว่าเนื้อเสียงจะมีความชัดแล้วก็จะมีเบสอยู่หน่อยๆส่วน Insta 360 S Pro กับ GoPro Hero 12 Black ผมว่าโทนเสียงจะอ่อนแหลมๆแล้วก็มีความแบนหน่อยๆแต่อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าชอบเนื้อเสียงจากไมค์ตัวไหนกันและถ้าใครอยากจะให้เสียงชัดเจนมากขึ้นเราก็สามารถนำไมค์ไวเลสหรือไมค์ช็อตกันมาต่อเข้ากับกล้อง Action Cam ทุกตัวได้แต่จากที่ผมไปใช้งานกล้องทุกตัวมาความสะดวกในการใช้งานไมค์ไวเลสก็ต้องยกให้กล้อง DJI Osmo Action 4เพราะเราสามารถนำไมค์ไวเลสรุ่นใหม่ล่าสุดของ DJI ก็คือตัว DJI Mic 2มาเชื่อมต่อเข้ากับตัวกล้องได้โดยตรงโดยเราไม่ต้องต่อตัวรับเพิ่มแต่อย่างใดอันนี้ก็จะเป็นระบบบลูทูธที่ตัวกล้อง DJI Osmo Action 4เขาจะฝังตัวรับไว้ในตัวกล้องเลยนะครับก็จะทำให้เราใช้งานซิสเต็มของ DJI ได้สะดวกขึ้นเยอะมากๆระบบนี้คือชนะเลิศไปเลยหรือตรงนี้นะครับถ้าใครต้องการใช้ไมค์ไวเลสยี่ห้ออื่นเราก็สามารถนำตัวรับที่เป็นพอร์ต USB-C มาเสียบเข้าที่ด้านข้างตัวเครื่องแล้วก็ใช้งานได้เลยอันนี้สะดวกมากส่วนอีก2แบรนด์อย่าง Insta 360 S Pro กับ GoPro Hero 12 Black เราจำเป็นต้องใช้ตัวอะแดปเตอร์มาต่อเพิ่มถึงจะใช้งานไมค์ไวเลสได้ซึ่งถ้าเป็น GoPro เราต้องซื้อ Media Mod มาเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อตัวไมค์รวมไปถึงทาง Insta ก็จะมีเป็นตัวไมค์อะแดปเตอร์ขายแยกตรงนี้ส่วนตัวผมมองว่าเป็นการใช้งานที่ค่อนข้างยุ่งยากที่สำคัญคือเราต้องจ่ายตังค์เพิ่มด้วยนะครับรูปแบบการเมาส์ยึดติดกับอุปกรณ์ของกล้อง GoPro Hero 12 Black จะยังใช้ระบบหมุนล็อกแบบเก่าและที่ด้านใต้ก็จะมีรูน็อตขนาด 1:4 นิ้วไว้ยึดติดกับไทรพอดได้แต่ตรงนี้นะครับเราจะไม่สามารถถอดใส่ตัวกล้องได้รวดเร็วเท่ากับระบบควิกรีลีสแบบแม่เหล็กที่มีอยู่ในกล้อง DJI Osmo Action 4กับ Insta 360 S Pro ซึ่งระบบควิกรีลีสก็ได้ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็วคล่องตัวกว่ามากๆและที่ผมชอบคือถ้าเราซื้อ DJI Osmo Action 4ตั้งแต่แพ็คเกจเริ่มต้นเขาจะแถมตัวเคสการกระแทกมาให้ในเซตเลยและเคสตัวนี้ก็จะเป็นเคสที่เราสามารถเปลี่ยนการถ่ายวิดีโอจากแนวนอนเป็นแนวตั้งได้อย่างรวดเร็วอันนี้คือดีมากแต่ของยี่ห้ออื่นเราต้องซื้อเคสอุปกรณ์เสริมต่างๆแยกเอาเองนะครับอีกเรื่องที่หลายๆคนสงสัยคือถ้าเราถ่ายวิดีโอนานๆแล้วตัวกล้องมันร้อนมากๆจะเป็นอะไรไหมอันนี้ก็ให้เข้าใจกันเลยนะครับว่าเป็นปกติของกล้อง Action Cam ขนาดเล็กแบบนี้อยู่แล้วที่ตัวกล้องจะมีความร้อนที่สะสมเยอะมากๆถ้าตัวเครื่องร้อนเกินไปตัวกล้องก็จะตัดการทำงานให้เองแบบอัตโนมัติซึ่งตรงนี้นะครับผมก็ไปทดสอบเรื่องโอเวอร์ฮีทถ่ายวิดีโอที่คุณภาพ 4K 60 เฟรมทั้งแบบอุณหภูมิปกติในห้องแอร์รวมไปถึงใช้งานกลางแจ้งแดดแรงๆมาด้วยผลทดสอบก็คือในห้องแอร์ที่อุณหภูมิ 25 องศาตัวที่โอเวอร์ฮีทแล้วหยุดการทำงานไปก่อนก็คือ GoPro Hero 12แล้วก็ถ่ายไปได้ประมาณ32นาทีส่วนตัวที่2คือ Insta 360 S Pro พอถ่ายไปได้ประมาณ1ชั่วโมงตัวกล้องก็เตือนโอเวอร์ฮีทแล้วก็ปิดการทำงานลงไปและที่ทำได้ดีที่สุดก็คือ DJI Osmo Action 4ที่ตัวกล้องสามารถเรคคอร์ดจนแบตเตอรี่หมดโดยไม่มีอาการโอเวอร์ฮีทแต่อย่างใดก็ถ่ายไปได้ประมาณ1ชั่วโมง23นาทีไฟสถานะการบันทึกวิดีโอก็ดับไปตัวกล้องก็เซฟวิดีโอออกมาได้ปกติอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับและอีกสถานการณ์นึงก็คือการถ่ายวิดีโอกลางแจ้งก่อนถ่ายผมก็นำกล้องไปตั้งไว้กลางแดดประมาณ5นาทีตอนนั้นก็จะเป็นแดดช่วงอุณหภูมิน่าจะประมาณ 33-35 องศาได้พอถ่ายไปสักพักกล้องที่โอเวอร์ฮีทเป็นตัวแรกก็เจ้าเดิมเลยนะครับก็คือตัว GoPro Hero 12 Black โดยใช้เวลาไปประมาณ18นาทีเท่านั้นส่วนอันดับ2ก็คือ Insta 360 S Pro ก็ถ่ายได้เกือบ30นาทีตัวกล้องก็ปิดการทำงานลงไปและกล้องที่ถ่ายกลางแจ้งได้นานที่สุดก็เช่นเดิมคือ DJI Osmo Action 4ตัวกล้องก็มีการเตือนโอเวอร์ฮีทและหยุดเรคคอร์ดไปโดยถ่ายได้ประมาณ43นาทีอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทดสอบที่มีสถานการณ์ที่เลวร้ายสุดๆเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยแดดแรงมากๆแค่คนยืนอยู่นานๆก็ยังยืนไม่ได้เลยนะครับแล้วก็การตั้งค่าตัวกล้องเนี่ยผมก็เปิดเป็นแม็กซิมัมสุดเลยนะครับก็คือตัว GoPro Hero 12 Black เนี่ยก็จะถ่ายเป็น GP-Log 10 บิตกับ DJI Osmo Action 4ก็จะถ่ายเป็น D-Log M 10 บิตเหมือนกันส่วน Insta 360 S Pro เนี่ยก็จะถ่ายเป็น8 บิตนะครับแล้วก็ใช้สีเป็น Vivid การทดสอบเรื่องโอเวอร์ฮีทก็จะประมาณนี้นะครับอีกการทดสอบคือระยะเวลาในการชาร์จไฟเข้าไปที่ตัวกล้องโดยตรงจากที่ผมทำการทดสอบตัวกล้อง DJI Osmo Action 4ก็จะมีระบบฟ้าชาร์จในตัวตอนทดสอบก็จะมีกำลังไฟสูงสุดที่25วัตต์เช่นเดียวกับ Insta 360 S Pro ก็จะมีระบบฟ้าชาร์จเหมือนกันตอนผมทดสอบก็จะชาร์จได้กำลังไฟสูงสุดที่19วัตต์ทั้ง2แบรนด์นี้ถ้าชาร์จจาก 0-80% ก็จะชาร์จได้เร็วพอๆกันพอชาร์จไปประมาณครึ่งชั่วโมงตัว DJI กับ Insta ก็ลดกำลังไฟลงมาเหลือเพียง2วัตต์ตัวนี้ก็คือแบตเตอรี่มันใกล้เต็มแล้วส่วน GoPro Hero 12 Black ก็จะไม่ได้มีระบบ
าชาร์จในตัวกำลังไฟสูงสุดที่ทำได้ก็จะวิ่งอยู่ที่7วัตต์ตลอดและจะใช้เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มนานเกือบ2ชั่วโมงต่อการชาร์จแบตเตอรี่1ก้อนอันนี้ก็เป็นเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ที่นานมากๆก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าแบตเตอรี่จะเหลือมากน้อยขนาดไหนนะครับอันนี้ก็ใช้งานมาประมาณชั่วโมงกว่าแล้วก็คือเปิดใช้งานพร้อมกันทุกตัวอยู่ตลอดเวลาเลยโอเคเรามาเริ่มจากตัว GoPro Hero 12 Back นะครับอันนี้แบตเตอรี่ของเขาเหลือประมาณ 35% ก็ใช้งานไปประมาณหนึ่งแล้วก็มาดูกันที่ตัว DJI Osmo Action 4ตัวแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยเราสามารถกดแท็บที่ตัวแบตเตอรี่แล้วก็ดูเป็นเปอร์เซ็นต์ได้นะตอนนี้ก็เหลือที่ 45% แล้วก็ถัดมาที่ตัว Insta 30S Pro ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าจะมีเฟิร์มแวร์อัปเดตมาหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะดูแบตเตอรี่ที่เป็นแบบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะครับก็ได้แค่แบบกะคร่าวๆนะครับว่าตอนนี้แบตเหลืออยู่เท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างน่าเสียดายนะครับในตัวกล้องเนี่ยก็ไม่มีให้ปรับนะครับว่าปรับเป็นเปอร์เซ็นต์ดูแบบไหนได้บ้างซึ่งกล้องทั้งตัว GoPro Hero 12 Back กับ DJI Osmo Action 4เนี่ยก็จะดูเป็นเปอร์เซ็นต์ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าเราจะรู้ได้เลยว่าแบตเตอรี่เราเหลือกี่เปอร์เซ็นต์กล้องแอคชั่นแคมทุกตัวสามารถทำให้ตัวเองเป็นกล้องเว็บแคมโดยใช้สาย USB-C เพียงเส้นเดียวและทำการเชื่อมต่อเข้ากับ PC หรือ MacBook ของเราได้โดยกล้องที่ผมทดสอบแล้วทำได้ดีที่สุดก็จะเป็นตัว DJI Osmo Action 4ที่พอเราเชื่อมต่อแล้วให้เลือกเป็นเมนูเว็บแคมก็จะมีสัญญาณภาพขึ้นมาเลยและเราสามารถปรับการตั้งค่าต่างๆแล้วกดเรคคอร์ดวิดีโอไปพร้อมๆกับการใช้ฟีเจอร์เว็บแคมในตัวได้ด้วยรองลงมาก็จะเป็น Insta 360S Pro การเชื่อมต่อสัญญาณภาพก็ทำได้ดีแต่เราจะไม่สามารถปรับการตั้งค่าหรือกดเรคคอร์ดวิดีโอตอนที่เราใช้ฟีเจอร์เว็บแคมได้เลยถ้าจะปรับการตั้งค่าเราต้องถอดสายแล้วมาตั้งค่าอีกทีเท่านั้นแล้วก็ถ้าเราใช้งานฟีเจอร์เว็บแคมในกล้อง Insta 360S Pro ระบบกันสั่นก็จะไม่ทำงานแต่ว่าระบบกันสั่นในกล้อง DJI Osmo Action 4จะยังทำงานอยู่ถ้าเราใช้งานฟีเจอร์เว็บแคมส่วน GoPro Hero 12 Black เราจำเป็นต้องดาวน์โหลดตัวโปรแกรม GoPro Webcam มาเพิ่มซึ่งส่วนตัวผมมองว่าใช้งานค่อนข้างยากกว่าแบรนด์อื่นที่พอเราเสียบสายเข้าไปที่ตัวกล้องก็จะมีสัญญาณภาพขึ้นมาเลยอันนี้ผมก็พยายามเชื่อมต่อทำตามขั้นตอนที่ทาง GoPro เขาแนะนำแล้วแต่ว่าเหมือนตัวโปรแกรมมันมีปัญหาทำให้สัญญาณภาพไม่ขึ้นหรือตรงนี้นะครับอาจจะเป็นความผิดพลาดของตัวผมเองอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่จุดเด่นของ GoPro ที่แบรนด์อื่นๆไม่มีก็คือเราสามารถซื้อตัว MediaMod มาใช้งานเพื่อนำสัญญาณภาพที่เป็น Clean HDMI ผ่านช่อง Micro HDMI ออกไปได้อันนี้ก็จะเป็นข้อดีของตัว GoPro เขานะครับซึ่งแบรนด์อื่นก็จะทำไม่ได้อีกอย่างคือกล้องทุกแบรนด์สามารถนำสาย USB Type C เสียบชาร์จตัวเครื่องพร้อมกับเปิดการใช้งานโดยที่เราไม่ต้องใส่แบตเตอรี่ไว้ในตัวกล้องได้อันนี้ถ้าใครต้องการถ่ายวิดีโอยาวๆก็สามารถเสียบสายชาร์จพร้อมกับใช้งานตัวเครื่องยาวๆเลยก็ได้นะครับเรื่องสุดท้ายผมก็จะมาพูดถึงคุณภาพกล้องแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูการทดสอบกันไปยาวๆเลยนะครับว่าแบรนด์ไหนจะทำได้ดีน่าใช้กว่ากันกล้อง Action Cam ทุกตัวก็จะมีเซ็นเซอร์ขนาดเล็กไม่ถึง1นิ้วโดย GoPro Hero 12 Black จะมีขนาดเซ็นเซอร์เล็กสุดที่1:1.9 นิ้วส่วน DJI Osmo Action 4กับ Insta 360S Pro ก็จะมีขนาดเซ็นเซอร์ที่ใหญ่กว่าที่1:1.3 นิ้วตรงนี้ก็เลยทำให้กล้องที่มีเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ก็จะถ่ายวิดีโอในที่แสงน้อยได้ดีมากขึ้นจากที่ผมได้ไปทดสอบการถ่ายวิดีโอในที่แสงน้อยมากล้องที่ทำได้ดีที่สุดก็จะเป็นตัว Insta 360S Pro ที่ตัวกล้องจะมีโหมดใหม่ชื่อว่า Pure Video ก็จะช่วยทำให้ถ่ายวิดีโอในที่แสงน้อยได้ดีมากๆอันนี้คือทำได้ดีจนกินขาดแบรนด์อื่นๆไปเลยแล้วก็จะเป็นกล้อง Action Cam ที่สามารถถ่ายวิดีโอในที่แสงน้อยได้ดีที่สุดในตอนนี้แล้วรองลงมาก็จะเป็นตัว DJI Osmo Action 4ที่ยังพอถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีในระดับหนึ่งถ้าเรานำตัวกล้องไปถ่ายในสถานการณ์ที่เริ่มมีแสงน้อยลงเรื่อยๆตัวกล้องก็จะปรับไปเป็นโหมดการถ่ายวิดีโอในที่แสงน้อยให้อัตโนมัติซึ่งถ้าปรับไปโหมดนี้แล้วเราจะไม่สามารถถ่ายเป็นไฟล์ล็อกได้และยิ่งถ้าเราถ่ายในสถานการณ์ที่มีแสงน้อยมากขึ้นเรื่อยๆระบบกันสั่นก็จะทำงานได้แย่ลงตามไปด้วยและกล้องที่ถ่ายวิดีโอในที่แสงน้อยได้แย่ที่สุดก็จะเป็นตัว GoPro Hero 12 Black อันนี้คือพอแสงเริ่มน้อยก็จะเห็นว่ากันสั่นจะเริ่มไม่ทำงานภาพที่ได้ก็จะสั่นมากแล้วก็ถ้าถ่ายในสภาพแสงเดียวกัน Noise ในวิดีโอก็จะมีมากที่สุดสีสันก็ทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับผมนะครับถ้าเราใช้ GoPro ถ่ายในที่แสงน้อยก็จะใช้งานได้ค่อนข้างยากแต่สำหรับตัว DJI Osmo Action 4ก็ยังถือว่าใช้งานได้แบบปกติส่วน Insta 360S Pro ก็จะทำได้ดีที่สุดเลยนะครับสำหรับการถ่ายภาพกล้อง Insta 360S Pro ก็จะทำได้ดีที่สุดโดยจะถ่ายภาพได้ความละเอียดสูงสุดถึง48ล้านพิกเซลรองลงมาก็คือ GoPro Hero 12 Black จะถ่ายได้ที่27ล้านพิกเซลส่วน DJI Osmo Action 4ก็จะถ่ายได้เพียง12ล้านพิกเซลเท่านั้นตรงนี้ถ้าเราซูมภาพเข้าไปก็จะเห็นรายละเอียดที่ต่างกันพอสมควรพอพิกเซลเยอะเราก็สามารถนำภาพไปครอปหรือทำอะไรได้มากกว่านั่นเองนะครับแล้วก็จะมีฟีเจอร์นึงที่ผมชอบมากๆในกล้อง Insta 360S Pro ก็คือฟีเจอร์ Gesture Control ที่เราสามารถสั่งกดถ่ายภาพถ่ายวิดีโอระยะไกลได้โดยถ้าเราชูมือ5นิ้วก็จะเป็นการบันทึกวิดีโอถ้าชู2นิ้วก็จะเป็นการนับถอยหลังการถ่ายภาพการตอบสนองก็ทำได้ดีเลยนะครับ
แล้วก็จะมีเรื่องนึงที่ผมชอบมากๆเลยนะครับก็คือตัวกล้อง Insta 360 Pro กับตัว DJI Osmo Action 4อันนี้เราไม่จำเป็นต้องเข้าไปที่เมนูเพื่อเข้าไปเปลี่ยนเป็นระบบ PAL หรือว่าระบบ NTSC เหมือนในกล้อง GoPro Hero 12 Black เลยในการตั้งค่าการถ่ายวิดีโอก็จะมีเฟรมเรทที่มีทั้งระบบ PAL แล้วก็ระบบ NTSC อยู่ในนั้นเลยแต่ว่าตัว GoPro Hero 12 Black เนี่ยเราต้องเข้าไปปรับการตั้งค่าถึงจะมีเฟรมเรทนั้นๆให้เลือกใช้และที่ผมชอบมากๆอีกเรื่องนึงนะครับก็คือตัวกล้องทุกตัวสามารถปรับเพิ่มลดค่า Sharpness ในตัวกล้องได้เลยซึ่งฟุตเทจที่ผมถ่ายมาทั้งหมดก็จะปรับความคมไว้ตามสูตรทุกตัวเลยแต่ว่าถ้าใครต้องการเพิ่มความคมของภาพเนี่ยอันนี้เราก็สามารถเข้าไปปรับเพิ่มลด Sharpness ในตัวกล้องได้ทุกตัวเลยนะครับเรื่องคุณภาพวิดีโอตอนนี้ตัว Insta 360 Pro ก็จะเป็นกล้อง Action Cam ที่ถ่ายวิดีโอได้คุณภาพสูงสุดถึง 8K 24เฟรมรองลงมาก็คือ GoPro Hero 12 Black จะถ่ายได้สูงสุดที่ 5.3K แล้วก็ DJI Osmo Action 4จะถ่ายได้สูงสุดเพียง 4K เท่านั้นแต่สำหรับผมนะครับมาตรฐานวิดีโอตอนนี้ก็จะใช้กันที่คุณภาพ 4K กันเป็นหลักถ้าคุณภาพสูงกว่านี้ส่วนตัวผมก็จะแทบไม่ได้ใช้งานเลยเพราะมันจะหนักเครื่องมากๆแค่ 4K ก็หนักมากแล้วซึ่งตรงนี้นะครับกล้องทุกตัวก็จะสามารถถ่ายวิดีโอได้คุณภาพสูงสุดที่ 4K 120 frames per second และ slow motion ที่คุณภาพ 1080p 240 frames per second การตั้งค่าการถ่ายวิดีโอผมก็จะตั้งค่าให้ตัวกล้องคำนวณค่าแสง ISO white balance แบบออโต้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ลองดูกันนะครับว่ากล้องตัวไหนมีรายละเอียดสีสันที่ดีกว่ากันแล้วก็หลังๆมานี้นะครับจะเห็นว่าทุกแบรนด์เริ่มนำเสนอฟีเจอร์การถ่ายวิดีโอครั้งเดียวแล้วจะได้วิดีโอที่เป็นแนวนอนแล้วก็วิดีโอที่เป็นแนวตั้งมาพร้อมๆกันโดยตรงนี้นะครับจะเป็นการใช้พื้นที่เซ็นเซอร์บนตัวกล้องทั้งหมดแล้วเราจะสามารถนำฟุตเทจมาครอปเปลี่ยนอัตราส่วนภาพจากแนวนอนเป็นแนวตั้งเพื่อนำไปลงแพลตฟอร์มอื่นได้หลากหลายมากขึ้นจากที่ผมไปทดสอบมาก็คือตัว GoPro Hero 12 Black เนี่ยจะเป็นกล้องที่มีพื้นที่เซ็นเซอร์ด้านบนและด้านล่างกว้างที่สุดที่อัตราส่วนภาพ8:7อันนี้คือมีประโยชน์สุดๆเลยนะครับส่วน Insta กับ DJI ก็ได้ใช้พื้นที่เซ็นเซอร์กว้างสุดได้ที่อัตราส่วนภาพ4:3เท่านั้นแต่ว่า GoPro ก็จะได้พื้นที่ด้านบนแล้วก็ด้านล่างของตัวเซ็นเซอร์เพิ่มไปอีกและนอกจากนี้นะครับกล้องแต่ละตัวก็จะมีมุมมองการรับภาพให้เลือกใช้งานหลายเลนมากๆถ้าต้องการภาพกว้างก็ให้เลือกใช้เลน Ultra Wide ของกล้องแต่ละตัวภาพที่ได้ก็จะมีความโค้งหน่อยแต่ถ้าอยากได้ภาพที่ไม่มีอาการ Distortion เลยก็ให้เลือกใช้เป็นเลนลิเนียเราก็จะได้ภาพที่ถูกแก้อาการขอบโค้งมาให้แล้วจากการทดสอบถ้าใช้เป็นเลนลิเนียคือตัว Action 4กับ S Pro ก็จะได้ภาพที่กว้างใกล้เคียงกันแต่ภาพลิเนียของ GoPro จะถูกครอบภาพเข้าไปอีกพอสมควรอันนี้ผมก็ไม่ดูว่าทำไมนะครับแล้วก็ถ้าเราใช้เป็นมุมมองการรับภาพแบบ Horizon Balancing หรือถ้าให้พูดง่ายๆนะครับก็คือเราสามารถเอียงตัวกล้องโดยที่ภาพมันจะไม่เอียงตามไปตัวกล้องมันก็จะรักษาระดับเส้นขอบฟ้าให้เราถ้าเลือกใช้เป็นโหมดนี้นะครับอันนี้ผมเพิ่งรู้เลยนะครับว่าตัว GoPro Hero 12 Black เนี่ยเขาจะสามารถหมุนตัวกล้องได้รอบแบบ360องศาโดยที่ภาพมันจะไม่ล้มเหมือนตัว Insta กับ DJI เลยการทดสอบระบบการสั่นส่วนตัวผมว่าถ้าถ่ายในที่แสงเยอะการสั่นจะนิ่งมากอันนี้ก็ทำได้ดีทุกตัวแต่ถ้าถ่ายในที่แสงน้อยระบบการสั่นก็จะทำงานได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ต่อไปเดี๋ยวผมจะให้ไปดูฟุตเทจเนื้อไฟล์วิดีโอที่ผมถ่ายมาทั้งหมดยังไงทุกคนก็ลองสังเกตลองดูกันนะครับว่าชอบภาพจากกล้องตัวไหนแล้วก็คัลเลอร์โปรไฟล์ที่ผมใช้ในตัวกล้อง GoPro Hero 12 Black เนี่ยก็จะเป็น GP-Log ตัว DJI Osmo Action 4ก็จะเป็น D-Log M 10 bit ส่วน Insta 360 Pro ก็จะเป็นกล้อง Action Cam เพียงตัวเดียวนะครับที่ตอนนี้จะถ่ายสีสันได้สูงสุดแค่8 bit เท่านั้นจะยังถ่ายเป็น10 bit ไม่ได้โดยกล้อง Insta 360 Pro เนี่ยผมจะใช้เป็น Color Profile ที่เป็นสี Vivid ส่วนพวกสีวิดีโอที่เป็น Log อันนี้ผมก็จะทำการแก้สีให้เป็นแบบ Rec 709โดยจะใช้ตัวลัดจากเว็บไซต์ของแบรนด์โดยตรงเลยแล้วก็จะไม่ได้ทำอะไรกับฟุตเทจเลยด้วยวิดีโอจะเป็นยังไงไปรับชมไปเลยครับโอเคครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับเรามาลองเทสตัวไมค์บิวอินของกล้องแต่ละตัวนะครับว่าตัวไมค์เนี่ยจะทำหน้าที่ได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะครับโดยที่ตอนนี้เนี่ยผมก็ใช้เป็นตัว GoPro Hero 12 Black อยู่ทางด้านริมสุดทางนี้นะครับแล้วก็ถัดมาตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นตัว DJI Osmo Action 4แล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัว Insta 360 S Pro นะครับโดยตอนนี้เนี่ยทุกตัวก็เปิดเป็น Wind Noise Reduction ตอนนี้ก็จะมีลมพัดมาที่ด้านหลังตัวกล้องพอดีนะครับยังไงก็ลองฟังกันดูนะครับว่าตอนนี้มันจะตัดเสียงรบกวนได้ดีมากน้อยขนาดไหนโอ้วิวสวยเหมือนกันนะเนี่ยไม่เห็นเลยนี่นะครับแล้วก็ด้านหลังเราก็จะเป็นวิวนะแล้วก็เดี๋ยวลองถ่ายย้อนแสงดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่เอาผมจอดให้ตรงนี้เลยไม่มีอันไหนละ
โอเคตอนนี้เราก็กำลังเดินเทสถ่ายวิดีโอโลไลท์อยู่นะครับก็ด้านหลังเราเนี่ยก็จะเป็นห้างเทอร์มินอลนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นวงเวียนปาโลมานะครับตอนนี้เราก็กำลังลองเทสตัวกันสั่นกันอยู่นะแต่ว่าไอ้จอใหญ่ของอินต้าเนี่ยมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะจริงเห็นชัดแบบรู้เลยว่าภาพออกมาเป็นประมาณไหนใช่กว่าอันนี้พูดถึงตอนที่แบบเราวอล์กนะคะใช่แต่ว่าถ้าเทียบกันระหว่างแอคชั่นกับอินต้าเนี่ยเวลาเรามองถ้าเป็นอินต้าเนี่ยถ้าเรามองต้องมองเลนถ้าเราไปมองจอเนี่ยเขาเรียกว่าสายตาเราก็จะโฟกัสแบบอีกแบบหนึ่งอันนี้เราต้องมองเลนแต่ว่าไอแอคชั่นเนี่ยเรายังคือถ้าเรามองจอมันก็ยังสายตาเรายังไม่ห่างจากตัวเลนมากเท่ากับตัวอินสตาที่เราจะไปมองทั้งจอมันนะครับเนี่ยมันจะตามันจะลอยทั้งแอคชั่นทั้งโกโปรแหละมองใช่กัวโปด้วยลืมเลยผมไม่ต้องน้อยใจลืมแอคชั่นเลยก็คือแบบก็คือเหมือนกันแค่จริงๆแล้วมันแค่กัวโปมันแค่แบบทัชสกรีนจอหน้าไม่ได้แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเนี่ยเหมือนกันเลยนะขนาดไซส์หรือว่าอะไรเนี่ยโอเคแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นเสียงที่ได้จากไมค์ด้านหลังของกล้องแอคชั่นแคมทั้ง3ตัวนะครับตอนนี้เนี่ยเรากำลังถ่ายวิดีโอเป็นโหมดโลไลท์ของกล้องแต่ละตัวนะครับแต่ว่า GoPro Hero 12 Black เนี่ยจะไม่มีโหมดถ่ายวิดีโอแบบโลไลท์นะตอนนี้เนี่ยภาพที่เราเห็นนะครับแสงที่เหมือนจริงที่สุดเนี่ยก็จะเป็นตัว DJI Osmo Action 4นะครับที่จะใกล้เคียงกับที่ตาเรามองเห็นมากที่สุดนะส่วน Insta 360 Pro กับ GoPro Hero 12 Black เนี่ยก็จะไปทางอมฟ้านิดๆ นะครับทีนี้เรามาดูสีสกินโทนนะครับก็ลองสังเกตกันดูนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมตั้งเป็นไวบาลานซ์แบบออโต้นะครับเดี๋ยวเราเดินไปที่มืดๆกันแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่สังเกตเห็นนะครับก็คือตัว Action 4กับ Insta 360 Pro เนี่ยจะมีแฟลร์นะแต่ว่า GoPro ไม่มีนะครับก็คือตรงนี้เขาเลือกโพสติ้งมาดีนะสำหรับตัวไอ้เลนส์คัฟเวอร์ตัวนี้นะครับอันนี้คือมีการโคตติ้งมาดีก็เลยไม่มีแฟลร
โอเคผมแล้วก็เป็นยังไงบ้างครับกับการเปรียบเทียบกล้องแอคชั่นแคมทั้ง3แบรนด์ถ้าทุกคนดูมาถึงตอนนี้ผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนการทดสอบที่ผมถ่ายมาให้ดูเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของกล้องเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นก็จะมีฟีเจอร์อีกหลายๆอย่างนะครับที่ผมไม่ได้ถ่ายมาให้ดูยังไงก็ลองตัดสินใจดูนะครับว่ากล้องตัวไหนเหมาะกับเรามากที่สุดหรือถ้าใครมีอะไรสอบถามก็สามารถคอมเมนต์ถามกันที่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ Channel เขยหมิวด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ